กราบสวัสดีครับคุณผู้ชมพบพรีวิว Galaxy Fit 3รุ่นนี้ราคา 1,990 นะครับผมซื้อสีขาวมาโอ้โหออกมาเนี่ยเป็นกระแสอย่างมากนะครับพัฒนามาจากรุ่นที่แล้วก็คือมันมี Fall Detection นะครับก็คือเซ็นเซอร์ล้มมาแหละเอาไว้สำหรับผู้สูงอายุนะครับหรือว่าผู้ที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้นะครับเด็กเนาะออกมานะครับตัวนี้วางขาย3สีด้วยกันก็มีสีพิงโกนะครับสีชมพูสวยมากคือตอนแรกผมจะซื้อสีพิงแต่ออกมาคือกลัวใส่ไม่เข้ากับชุดอื่นบางทีเราเป็นคนแบดแบดเหมือนบักคนสัวนะครับบางคนสูงช่างง่ายนะฮะลองหลบลิขสิทธิ์กล่องก็มาเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็มีสีเกรย์อีกสีหนึ่งคือจริงๆมันเป็นสีเทามันเป็นสีดำนะสายมันเป็นสีดำสิ่งนี้ผมรู้สึกว่ามันราคาดูราคาถูกไปนิดนึงพอมาใส่สีซิลเวอร์หรือสีขาวเนี่ยเห็นปะมันดูราคาแพงเห็นไหมคุณผู้ชมนี่เห็นไหมลองจับดูเป็นไงดีไหมสายซิลิโคนมันดูน่ารักเนาะของจริงมันสวยกว่าในกล้องนะนี่น้ำหนัก18กรัมนะครับจริงๆแล้วฟิต2เนี่ยหนักประมาณ 11.3 กรัมแต่ว่าตัวนี้เนี่ยหน้าปัดเนี่ยเขาจะใหญ่ขึ้นกว่าฟิต2นะครับก็คือเอาง่ายๆว่าเท่าๆพวกหัวเว่ยพวกนี้แหละตัวเดิมเนี่ยมันจะเป็นโพลีคาร์บอเนตเนาะหรือพลาสติกเกรดดีนั่นแหละแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเป็นอลูมิเนียมแล้วนะครับนี่แล้วก็การกันน้ำกันฝุ่น5 ATM IP68 นะครับก็ดำน้ำได้ลึกกันน้ำกันฝุ่นด้วยมีแท็กการนอนนะครับมี Fall Detection ซึ่งตัวเดิมไม่มีนะครับ Fall Detection เนี่ยก็จะใส่มาสำหรับรุ่นแพงๆนะ Smart Watch ของ Samsung แต่ตัวนี้ 1,900 เขาใส่มาให้แล้วนะครับตัวเดิมไม่มีไลท์เซนเซอร์ตัวนี้มีไลท์เซนเซอร์ไลท์เซนเซอร์ดียังไงเราไม่ต้องไปปรับความสว่างไงมันปรับอัตโนมัติให้ก็เป็นธรรมดาของเหรียญราคานี้ไม่มี GPS ไม่มี NFC ไม่มีไมค์ไม่มีลำโพงนะครับถ้าอยากได้เนี่ยคุณต้องเพิ่มเงินแบรนด์จีนเนี่ยอาจจะมีตัวลำโพงมีไมค์นะครับแต่ว่าต้องตามสภาพตามคุณภาพแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยคนที่เลือกไซส์คนใส่คนดูดอนครับอีกอย่างนึงคนที่เลือกใช้เนี่ยก็ตรงตัวคือใช้ Galaxy ต้องการความเสถียรนะแล้วก็การวัดการนอนดีอะไรพวกนี้นะ Bixby กดไม่ได้นะครับไม่สามารถสแกนบัตรจ่ายเงินได้นะไม่มี ECG นะครับอันนั้นจะไปใส่พวกสมาร์ทวอทราคาสูงนู่นนี่นั่นถ้าคุณไปดูที่ช็อปเนี่ยตัวชาร์จมันจะเป็นบล็อกเข้าไปนะครับมันจะไม่เหมือนตัวชาร์จที่เขาให้มาแบบนี้ซึ่งถ้าคุณใช้นาฬิกาสมาร์ทวอทของ Samsung เนี่ยเขาจะมี Wireless Charge เนาะสามารถแปะกับตัวข้างหลังของ Galaxy พวกนี้ได้นะครับแปะชาร์จ Wireless แต่ตัวนี้ไม่มีแต่ว่ามันได้ตรงที่แบตมันอึดไงต้องการใช้วิ่งใช้ออกกำลังกายพวกนี้นะครับโดยที่ไม่ต้องจับ GPS หรือว่าดาวเทียมต่างๆเนี่ยคุณก็สามารถที่จะใช้ได้นะก็ถ้าตัวที่มันมี GPS หรือมีพวกดาวเทียมเนี่ยมันก็จะเพิ่มราคาไปนิดนึงนะครับแต่นี้ก็ต้องบอกว่านี่คือราคาเต็มนะคุณไปซื้อในเน็ตเนี่ยมันจะได้ราคาที่ถูกลงอีกนิดนึงนะครับตัวฟิตของเขาเนี่ยก็ด้านหลังก็จะเป็นตัวเซ็นเซอร์นะครับตัวนี้เป็นมาตรฐานที่เขาเสียว่า CE ตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นปุ่มกดเนี่ยเวลาเรากดเนี่ยเราก็สามารถจะดึงสายเปลี่ยนออกมาได้นะครับตัวนี้ก็จะรองรับการชาร์จเป็น5โวลต์ 1A นะเขาบอกว่าชาร์จ30นาทีเนี่ยขึ้นมา 65% เลยทีเดียวนะครับก็ประมาณเท่าพวก S20 Ultra เนี่ยชาร์จกับหัวชาร์จก็จะขึ้นมาประมาณ 65% ครึ่งชั่วโมงเหมือนกันนะแต่ตัวนี้มันเป็นสมาร์ทแบนด์นะเดี๋ยวผมจะเปิดเลยแล้วกันนะครับคุณภาพของสายซิลิโคนเนี่ยก็ขาวนวลดีนะครับสีสวยเลยสีแบบแฟชั่นมากๆเลยนะคุณสามารถที่จะซื้อเปลี่ยนได้อ่ะคุณปรับลังเกจก่อนว่าเป็นอะไรนะครับการทัชสกรีนเนี่ยลื่นไหลเลยสมาร์ทแบนด์ต่างๆที่ทัชลื่นๆเนี่ยคือเหมือนกันเลยนะครับไม่ช้าตัวนี้ทำงานได้รวดเร็วมากๆให้คุณผู้ชมนี่พัฒนาปั๊บเบเซลจอเนี่ยอาจจะมีความหนาอยู่ประมาณสัก2มิลหน่อยๆนะครับมาดูที่ Galaxy 24 Ultra ของเราปุ๊บมันเข้ามาทันทีนะครับกดเชื่อมต่อเลยอนุญาตนะครับนี่แหละยืนยันนี่แหละคืออีโคซิสเต็มของเขาแล้วมันสะดวกนะทีนี้ตัวนี้ก็มีจุดเด่นตรงที่หน้าจอที่เป็น AMOLED 1.6 นิ้วเนาะก็ใหญ่กว่า Fit 2ค่อนข้างเยอะนะเขาบอกว่าใช้ได้นานถึง13วันทีนี้13วันเนี่ยมีอะไรบ้างในเว็บไซต์เนี่ยเขาบอกไว้เลยว่า13วันเนี่ยชาร์จครั้งเดียวแล้วก็เขาบอกว่าอายุการใช้งานแบตเตอรี่เนี่ยอิงจากห้องทดสอบของเขานะโดยรูปแบบการใช้งานของ Fit 3เนี่ยก็คือเชื่อมต่อ Galaxy ผ่านบลูทูธรวมถึงการแจ้งเตือน52รายการแล้วก็ตรวจดูข้อความนานถึง4นาทีแล้วก็ออกกำลังกายเนี่ย30นาทีเวลา1วันก็คือ24ชั่วโมงก็คือจำลองการใช้แบตเตอรี่ทั้งวันโอเคยอมรับทั้งหมดยอมรับโดยดีว่ามีแล้วกดอนุญาตตลอดเวลาเลยแล้วกันนะครับให้ใช้ตำแหน่งเนาะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันดีตรงที่เนี่ยเห็นปะมันจะเข้าถึงอัปปาติทินคือการที่เราใช้สมาร์ทวอชหรือตัวฟิตตัวแบรนด์เนี่ยให้มันเข้ากับแบรนด์ของเขาเนี่ยตัวมือถือหรือตัวซอฟต์แวร์เนี่ยมันก็ทำมารองรับโดยตรงนะครับคือมันปลอดภัยไงเนี่ยเวลาเราจะอนุญาตอะไรมันก็ให้กดมาอนุญาตนู่นนี่นั่นนะครับก็จะมีให้ตั้งค่านะครับข้อมือซ้ายตำแหน่งปุ่มก็อยู่ทางขวามือนะทีนี้ก็คือการรับช่วยเหลือกรณีฉุกเฉินก็คือตัวนี้สามารถส่ง SOS ได้น้ำหนักเนี่ยเบามากๆเลยคือถ้าจริงๆแล้วถ้ามันมีฟังก์ชันมากกว่านี้นะอย่างเช่นใส่ไมค์ใส่นู่นใส่นี่เข้าไปเนี่ยมันก็จะมีน้ำหนักที่ประมาณ20กว่ากรัมขึ้น25อะไรขึ้นไปแต่ว่าตัวนี้มันไม่มีไงติดตามกิจกรรมก็คือสามารถใช้แอปพลิเคชัน Samsung Health ได้หมดทุกอย่างอันนี้เรากำลังดำเนินการนะครับอาจใช้เวลาสัก 2-3 นาทีพูดไปเดี๋ยวเรามาดูตัวที่ชาร์จของเขากันก่อนนะครับอ้าว
ไหนบอกว่า 2-3 นาทีอ่ะโกหกนะเนี่ยเร็วกว่าที่เคมนะฮะรับไม่ได้เหมือนรถ BM อ่ะฮะเคม0 104วิพวกเอาไปวิ่งได้ 3.8 วิไปฟ้องศูนย์ BM บอกคุณหลอกลวงผู้บริโภคโอ้โหโคตรเท่เลย Samsung ทำไมมันถึงบอก 2-3 นาทีเผื่อโทรศัพท์คุณช้าไงเห็นมั้ยสายมันสั้นๆแค่เนี้ยสายมันประมาณเกือบ60เซนน่ะแค่นี้เองอ่ะเดี๋ยวเราเริ่มก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปใช้ให้ดูยังไงกันแน่ปัดแผงหน้าจอลงมาปุ๊บก็จะเป็นการแจ้งเตือนต่างๆนะครับอ่ะปัดขึ้นปัดขึ้นค้นหาแอปโอเคปัดลงมาครับก็จะเป็นพวกการโหมดห้ามรบกวนนะครับโหมดการนอนอะไรเงี้ยนะครับโหมดการนอนมันก็จะดิมแสงหน้าจอลงไปเนาะอันนี้เราปิดไปก่อนนะครับอันนี้ก็คือ Away on Display นะครับอันนี้ก็คือโหมดสั่นโหมดอะไรเงี้ยบอกไม่ได้นะครับแล้วก็ตั้งค่าโหมดการแจ้งเตือนครับเป็นการแจ้งเตือนของแอปก็จัดการด้วยโทรศัพท์ได้เรากดไปปุ๊บมันก็จะขึ้นที่โทรศัพท์เห็นมั้ยเด้งขึ้นมาแล้วให้จัดการการแจ้งเตือนว่าจะแจ้งเตือนอะไรบ้างนู่นนี่นั่นนะครับหรือเราจะปิดแจ้งเตือนบนโทรศัพท์นะครับให้มันมาแจ้งเตือนแบบนี้กรณีแบบแบตน้อยแบตอะไรเงี้ยนะครับคือการทัชสกรีนเนี่ยดีนะแต่ว่าเบเซลจอเขาไม่ได้บางมากนะครับมันก็ยังมีแบบขอบหนาๆอยู่นะอันนี้นะนี่ไงพอมันมีไลท์เซ็นเซอร์นะครับข้อดีก็คือว่ามันจะสามารถปรับความสม่ำอัตโนมัติได้นะครับคือเราเข้าร่มเราจะนอนอะไรเงี้ยมันจะดิมแสงลงได้ออกแดดปุ๊บมันก็จะบูสต์ความสว่างขึ้นมานะครับเนี่ย Away on Display นี่ผมไม่เปิดนะครับยกมาเพื่อปลุกแล้วก็หรือว่าแตะเพื่อปลุกก็ได้นะครับอันนี้ผมเป็นยกข้อมือมาแล้วปลุกเนาะแสดงการควบคุมมีเดียหมดเวลาหน้าจอ7วินาทีเนี่ยก็จะประหยัดพลังงานละ10วิดีกว่านะครับตั้งได้ถึงกี่วิเนี่ย30วินาที Samsung Health อัตราการเต้นของหัวใจเนี่ยทุก10นาทีขนาดอยู่นิ่งนะครับอันนี้ก็ปรับเป็นก็ได้ถ้าเกิดว่าอยากประหยัดพลังงานเนี่ยเราก็ปรับเป็นแบบว่าวัดเองแบบนี้นะครับผมจะปรับเป็นวัดเองนะแล้วก็ความเครียดเนี่ยก็วัดเองเท่านั้นนะครับใครเครียดบ่อยเนี่ยก็ให้มันวัดอัตโนมัติได้นะครับแล้วก็การนอนหลับเนี่ยเราจะกดออกซิเจนในเลือดด้วยนะครับผมอยากวัดออกซิเจนในเลือดด้วยแล้วก็การตรวจจับการกลเนี่ยถ้าเราเปิดเนี่ยเราจะต้องใช้โทรศัพท์อยู่บนหัวเราด้วยเพราะว่ามันจะต้องใช้ไมค์โทรศัพท์เนี่ยบันทึกเสียงการกลของเรานะครับแต่ถ้าเรากลไม่หมดเนี่ยหนวดมันก็จะเยอะเป็นพิเศษมีการตรวจจับการกลก็ใช้ร่วมกับมือถือนะครับกิจกรรมการตรวจจับเนี่ยเวลาคุณวิ่งคุณเดินนานๆเนี่ยมันก็จะตรวจจับนะครับเนี่ยการเดินการวิ่งแล้วก็เนี่ยว่ายน้ำในสระก็จะบอกนะครับการออกกำลังกายเคลื่อนไหวการเตือนมีให้หมดเลยนะการเชียงบกเคลื่อนเดินเคลื่อนวิ่งมินประมาณ1 2 3 4 5ประมาณ5กิจกรรมก็จริงๆการเดินการวิ่งเนี่ยมันแจ้งเตือนเป็น1อยู่แล้วคุณจะเดินคุณจะวิ่งระยะเวลานึงมันก็จะเตือนขึ้นมาว่าเฮ้ยคุณเดินคุณจะเข้าหมวดออกกำลังกายมั้ยนู่นนี่นั่นนะผมก็เปิดไว้นะครับโอ้มีความปลอดภัยฉุกเฉินนี่ข้อมูลการแพทย์เนี่ยคุณก็เพิ่มบนโทรศัพท์ได้นะครับอ่ะกดมาคุณใส่ชื่อเอ้ยชื่อนะครับใส่ชื่อของคุณโรคประจำตัวผมเป็นหอบหืดผมก็จะใส่เป็นหอบหืดแล้วก็หมู่เลือดเนี่ยก็เพิ่มเข้าไปโอเออาใส่เข้าไปภูมิแพ้นี่ไงเป็นโรคภูมิแพ้ยาที่ใช้นู่นนี่นั่นนะครับน้ำหนักส่วนสูงวันเกิดที่อยู่ผู้บริจาคอวัยวะการแพทย์เนี่ยเราก็บันทึกเข้าไปได้ตรงนี้นะมีข้อมูลทางการแพทย์ใส่เข้าไปในนี้เสร็จปุ๊บรายชื่อฉุกเฉินเนี่ยก็คือเราตั้งบนโทรศัพท์เลยว่าเพิ่มรายชื่อไหนเข้าไปผมจะเรียบร้อยปุ๊บแล้วก็ SOS ฉุกเฉินนะครับแล้วก็ตรวจจับการล้มเนี่ยผมจะเปิดนะครับการตั้งค่าขั้นสูงครับการหยุดเชื่อมต่อนะครับล็อกป้องกันน้ำถ้าล็อกป้องกันน้ำเนี่ยมันก็จะทัดไม่ได้นะแล้วแต่2ปุ่ม2ครั้งหน้าหลักนะครับการออกกำลังกายของขานะครับหรือว่าจะปรับเป็นอันอื่นก็ได้นะแต่2ครั้งที่ปุ่มหน้าจอหลักเนี่ยปึ๊บเห็นไหมมันจะเป็นการออกกำลังกายเนี่ยปึ๊บนี่เข้ามาการออกกำลังกายนับ9นะครับการนอนมันก็คือสรุปให้หมดเลยความเครียดรอบเดือนนะครับกินน้ำไปกี่มิลลิลิตรออกซิเจนในเลือดแล้วก็สเกตเตอร์ดูการท้าทายก็คือทำร่วมกับผู้อื่นนะครับเลื่อนมาด้านซ้ายนะครับก็จะเป็นแอปพลิเคชันนี่การเดินออกกำลังกายแล้วก็โหมดออกกำลังกายเขาเนี่ยมีมากกว่า100โหมดเลยนะครับมีการวิ่งวิ่งในแท็กว่ายน้ำนู่นนี่นั่นลู่วิ่งก็คือเยอะแยะมากมายนะครับนี่คือการนอนหลับว่าการนอนหลับอันนี้ก็คือเป็นสภาพอากาศนะครับจะมีความชื้นกำลังลมนะครับพระอาทิตย์ขึ้นกี่โมงตกกี่โมงอะไรเงี้ยนะอัตราการเต้นรอบเดือนเพิ่มได้นะครับก็เป็นการแจ้งเตือนออกซิเจนในเลือดในอาหารก็ได้นะคือเวลากินอาหารเนี่ยเราใส่แคลอรี่ไปได้อันนี้มีประโยชน์มากๆผมเป็นคนบ้านับแคลสมมติผมกินเบียร์2ขวดเนี่ยผมก็จะนับแคลไปขวดละ260ผมก็จะใส่ไปเลยอ่ะ620แคลปุ๊บคือก็จะบวกกันไปแต่ละวันอ่ะเราจะได้รู้ปรากฏดูอ๋อเรากินไปเท่านี้นะครับผมชอบมากเลยแล้วก็กินน้ำคนที่ต้องกินน้ำนะเพื่อปรับสภาพตัวเราเนี่ยก็กดน้ำได้นะครับนี่บวกน้ำไป250มิลลิลิตร250มิลลิลิตรก็ขวดเล็กกินไปอีกก็บวกเข้าไปอีกนะครับก็แล้วแต่ท่านนะครับมันก็จะไปซิงกับไอตัวแอปพลิเคชันเนาะปัดมาอีกด้านนึงก็จะเป็นการแจ้งเตือนอันนี้ผมตั้งค่าไว้นะครับให้มันแจ้งเตือนทั้ง2เลยมันจะมีการแจ้งเตือนแบบถ้าเกิดโทรศัพท์เรายังใช้งานอยู่ตัวนาฬิกาก็จะไม่แจ้งเตือนก็คือจะไม่ใช้แบตไงก็ประหยัดถ้าเกิดว่ามันจับได้ว่าเราใช้โทรศัพท์อยู่เนี่ยแต่อันนี้ผมตั้งทั้ง2ก็คือบางทีโทรศัพท์อาจจะเปิดอยู่แต่เราไม่ได้อยู่กับโทรศัพท์อะไรเงี้ยมีการใช้กล้องถ่ายรูปกดชัตเตอร์บนนี้เลยแหม3 2 1เจ๊เวลาเราไปถ่ายรูปเนาะเซลฟี่ตัวเองเงี้ยตั้งเอาไว้นะครับอย่างนี้นะครับ
แล้วก็กดนะครับอ่ะ3 2 1น่ารักครับผมยังกับลีจุงกิแล้วก็กดเปิดได้นะครับนี่สมมุติว่ามีคนกดดูรูปดูอะไรแล้วก็ไปกดสั่งใช่ไหมเนี่ยแล้วก็กดเปิดได้คือสั่งอย่างนาฬิกาไงกรณีกล้องอยู่ไกลนะครับมาดูในแอปครับว่ามีอะไรกันบ้างนะฮะมาดูหน้าปัดนาฬิกานี่หน้าปัดนาฬิกามีรูปหมาด้วยเฮ้ยเปลี่ยนเร็วนะดูดิกดปุ๊บปั๊บปุ๊บกุบปุ๊บปั๊บไปปุ๊บนะครับแต่ว่าหน้าปัดของ Samsung เนี่ยมันไม่ได้ทำมาแบบสวยมากนะดูดิมีแค่แบบอย่างเงี้ยไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับมันสามารถโหลดเพิ่มได้แหละสำหรับนาฬิกาแต่ผมจะบอกเลยว่าไอ้หน้าปัดที่สวยที่สุดเนี่ยผมยกให้ Huawei สวยมากแต่นี่ก็แบบดูง่ายๆครับดูง่ายๆมีรูปเป็ดรูปวัวอะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่มีแบบนี้ก็มีนะแต่เค้าก็มีเยอะนะเนี่ยโอ้โหดูสิจริงๆมันก็มีแบบเดียวแหละแต่มันมีหลายสีมันจะเป็นออกแนวแบบทันสมัยซะมากกว่านะก็คือโชว์แบบทุกๆอย่างอ่ะก้าววิ่งนะฮะน้ำกินไม่เท่าไหร่แคลอรี่วัดอัตราการเต้นของหัวใจอะไรเงี้ยครับเดี๋ยวกำลังจะหาหน้าปัดออกงานนะว่าอันไหนมันสามารถออกงานได้บ้างนานหน้าปัดออกงานก็จะมีพวกน่าจะพวกนี้แหละที่สามารถใช้ได้อยู่เพิ่มมันเหลืออีก2นาทีนี่ก็ใช้ได้อยู่นะเนี่ยลองกดค้างดูซิแล้วก็ลองเปลี่ยนหน้าจอหน้าปัดดูนะครับ10อันนะครับหน้าจอบันทึกไว้บนเนี้ย10อันที่เรากดเข้ามานะครับแล้วเราจะกดอีกสักอันนึงเนี่ยครับได้แค่10อันพอดีก็ต้องไปคัสตอมมุ้ยนะครับอ่ะดูว่าสามารถคัสตอมไม้อะไรได้บ้างนะครับก็มันเป็นหน้าปัดแบบตายตัวเลยนะไม่สามารถที่จะเอากดเข้าไปเพื่อคัสตอมไม้อะไรได้นะครับก็เลือกหน้าปัดให้เข้ากับไลฟ์สไตล์เลยนะฮะตามนั้นคือจบตัวแผงด่วนที่ตั้งค่าที่ลากลงมาแบบนี้ก็สามารถที่จะแก้ไขตรงนี้ได้นะเนี่ยแผงด่วนเนี่ยคุณก็จะลากตัวนี้แก้ไขไปนู่นไปนี้ก็ได้นะแล้วก็หน้าจอแอปอ่ะก็สามารถเปลี่ยนสลับตำแหน่งเปลี่ยนที่ได้นะครับก็มีประมาณนี้มันก็ไม่สามารถโหลดแอปอะไรเพิ่มขึ้นได้เนาะตัวหน้าของเมนูเนี่ยเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนได้นะครับว่าเนี่ยเห็นไหมมันจะตามนี่เลยจะเปลี่ยนเป็นอันไหนก่อนการนอนหลับไปไว้ข้างหลังไปไว้ข้างหน้าอย่างเงี้ยมันก็จะแสดงผลตรงนี้เลยหรือปฏิทินนะผมว่าปฏิทินแทรกขึ้นมาหรือว่าการจับเวลาเนี่ยก็แทรกขึ้นมา5นาที10นาทีเงี้ยผมมาชอบจับเวลาวัดการเทสอะไรพวกนี้นะครับหรือว่าเนี่ยพวกสตรีสนะครับความเครียดหรือเอาก้าวเดินขึ้นมาก็ได้นะก็ได้ประมาณนี้นะครับก็ไม่ได้เยอะสักเท่าไหร่นะค้นหาสายลับส่วนตัวก็ได้นี่มันจะสั่นนะเพราะมันไม่มีลำโพงอะเนาะอ่ะผมจะเปิดการตรวจจับการล่วงหล่นนะครับแล้วผมก็จะหล่นลงอย่างนี้นะครับมันไม่ทำงานนะมันต้องใช้คนล่วงจริงเดี๋ยวผมไปล้มให้ดูอีกทีนึงเขาบอกว่า SOS ฉุกเฉินเนี่ยสมมติว่าเหตุด่วนเหตุร้ายหรือแม้กระทั่งแบบเฮ้ยเรากดตัวนี้5ครั้งนะครับผมเนี่ยผมจะกด5ครั้งนะ1 2 3 4 5มาละโทรหา112อ่ะกดเข้ามาเนี่ยหมายเลขฉุกเฉินที่ต้องการโทรก็เนี่ยเบอร์ที่กำหนดเองก็ได้นะครับ112เนี่ยจะเป็นตำรวจนะเมื่อกี้ที่ผมลองกดไปแต่ผมยกเลิกไปก่อนนะครับเบอร์กำหนดเองก็แล้วก็ส่ง SOS ไปยังรายชื่อฉุกเฉินนะครับโอเคประมาณนี้แนบภาพหรือการบันทึกเสียงก็ได้ผมจะแนบการบันทึกเสียงนะครับทั้งเสียงทั้งภาพด้วยเดี๋ยวต้องกดแชร์ฉุกเฉินก่อนเริ่มนะครับมันต้องมี Wi-Fi หรือมีเน็ตด้วยนะอ่ะ1 2 3 4 5กดผมแชร์ฉุกเฉินแล้วนะมามั้ยนี่ไงมีภาพกล้องหน้ากล้องหลังนะครับส่งมาให้ไอ้นี่คือคนร้ายนะครับไปตามล่ามันได้เลยมีคนแนบก็ไม่มีเสียงเนี่ยมี Wi-Fi หรือมีเน็ตด้วยนะแล้วก็ส่งตัวอย่าง Google Map มาให้ด้วยอ่ะแต่ว่าคุณต้องใช้อยู่กับมือถือไงเวลาคุณได้รับเหตุด่วนเหตุร้ายอ่ะคุณจับมือถือไม่ได้สมมุติว่าคนร้ายเอามือถือคุณไปใช่ไหมคุณก็กดเลยก็สามารถใช้ได้นะครับเวลาฉุกเฉินฉุกอะไรอย่างงี้นะครับก็นะก็ เสียงหลงเฉยก็ได้มันจะสแตนด์อะโลนนะครับหรือให้มันส่งเสียงส่งอะไรมันคงเป็นไม่ได้นะต้องเป็นรุ่นที่มีไมค์ในตัวมันถึงจะอัดเสียงจากตัวนาฬิกาส่งไปได้แต่ว่าถ้านี่คุณพกคู่กันเนี่ยแล้วคุณเกิดเหตุด่วนเหตุร้ายคุณไปเที่ยวแล้วคุณโดนปองร้ายนู่นนี่นั่นนะครับคุณก็สามารถกดได้เลย5ครั้งมันก็จะส่ง SOS หรือว่าโทรหาตำรวจเมื่อว่าเรามีหมายเลขตำรวจไว้เลยเนี่ยเราใส่เข้าไปได้นะมันก็จะส่งรูปไปให้หมายเลขตำรวจนั่นเลยนะครับว่าเราอยู่ตรงไหนส่งแผนที่ไปให้เขาก็จะมาช่วยเราได้ทันท่วงทีนะโอเคประมาณนี้สำหรับ Galaxy Fit 3ผมมองว่าเดี๋ยวมีราคาโปรโมชั่นนะในอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็ไปซื้อได้แต่ตรงนี้ 1,900 มันก็ถือว่าย่อมยาวมากๆเลยนะถ้าพูดถึงว่าคุณเอามาใช้ ecosystem กับ Samsung เนี่ยโอเคเลยทีเดียวสเปคมันอาจจะไม่ได้แบบว่าสุดยอดสุดริมที่มาตูหรอกครับแต่ผมว่าการอัปเดตการใช้กับ ecosystem เขาเนี่ยมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างทำมาได้
4ได้โอเคนะครับแล้วก็เทสมันโอเคอ่ะใส่ไปวัดการวิ่งออกกําลังกายก็เยอะนู่นนี่นั่นนะครับแล้วก็วัดการนอนของเขาเนี่ยค่อนข้างจะแม่นยําด้วยคือวัดการนอนมี2แบรนด์ที่โอเคเลยก็คือมี Samsung กับ Huawei นอนตอนไหนก็แท็กตอนนั้นถ้าเป็น Apple เป็นแบรนด์อื่นบางทีมันแท็กไม่ติดต้องไปเซตตั้งค่าเวลาอะไรประมาณนี้นะครับหรือว่าอาจจะเป็นแบรนด์ที่นับเวลาค่อนข้างยากมันมีหลายๆแบบนะครับลองซื้อแล้วลองใช้มาดูนะครับตัวนี้ก็จะเป็นประมาณนี้เวลาเราใส่นะครับนี่ขึ้นข้อประมาณนี้ซึ่งเวลามันขึ้นข้อเนี่ยมันจะขึ้นข้อได้ดีกว่าตัว Smart Watch ของ Galaxy นะครับเพราะว่าส่วนมากการขึ้นข้อของ Smart Watch Galaxy เนี่ยสายมันจะไม่ลงข้อแบบนี้มันจะเยื้องมาแบบนี้นะครับจากที่ผมใส่มาหลายตัวจับไปได้นะครับข้อเวลาคือไม่มีไม้ไม่มีลำโพงไม่มี GPS นะครับไม่มี NFC การแตะจ่ายเงินอะไรเงี้ยทำไม่ได้นะครับรับสายอะไรต้องทำด้วยโทรศัพท์หมดเลยตัวนี้เป็นอุปกรณ์ช่วยเหลือพ่วงกันเฉยๆนะดูแว่นเหล็กที่มันจะต้องดูดไอ้ตัวนี้เนี่ยมันจะต้องชาร์จได้ด้านเดียวนะมันจะไปสลับด้านนี้ไม่ได้นะครับเพราะเขาทำตัวชาร์จมาตัวใหญ่แบบนี้นะครับซึ่งก็จริงๆมันควรจะทำมาตัวเล็กกว่านี้นะแต่ด้วยน่าจะทำให้มันล็อกแน่นอ่ะน่าจะใช่เหตุผลนี้แหละเดี๋ยวชาร์จให้ดูอ่ะมันจะขึ้นชาร์จแบบนี้นะครับแบบเดียวกับโทรศัพท์แต่ว่าตัวกราฟิกยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ยังแข็งๆอยู่โดยประมาณนะครับสำหรับวันนี้ผมไปแล้วครับสวัสดีครับ